สำหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับวงที่เหมือนจะไม่ได้เป็นเคป๊อปนะรู้สึกว่าจะเป็นวงจากญี่ปุ่นแหละมั้งแต่ว่าทําเพลงภาษาอังกฤษล้วนนะแล้วก็แนวดนตรีเนี่ยคือแบบมาทางเคป๊อปเลยนะผมก็ไปเลยผมวันนี้อยู่กับวง XG กับคัมแบ็คล่าสุดของผมชื่อเพลงว่า Shooting Star นะก็เพลงที่แล้วนี่ผมอยากชอบเลยนะมาสคาร่านะผมก็น่าจะผมว่าผมทำรีแอคไปอยู่นะเดี๋ยวลองแปะไว้แล้วกันถ้าทำไว้นะสำหรับเพลงนี้ก็เดี๋ยวไปกันเลยครับผมก่อนรับชมนะผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นแรงใจด้วยนะครับแล้วผมกับ Shooting Star นะ Yeah ลุคแบบว่าเซฟเวอร์โอ้โคตรเดือดวงนี้แรปไลน์โคตรเดือดอ่ะฮาวีคนอื่นที่ผมลืมชื่อแล้วนะชิสาน่าจะชิสานะผมไปติดจากช่องใครวะคนนี้ต้องพรีฮุกนะเสียงแบบหวานละมุนมีทั้งลูกหวานเจี๊ยบแล้วก็ลูกแบบแซ่บเวอร์นะโอ้โหตรงกลางแบบหวานเจี๊ยบนะตอนเปิดโคตรเดือดปะอุ้ยน่ารักทีนี้จูลินมั้งคนนี้มันจะเป็นลีดเดอร์นะผมโคตรเฟียสโอ้ยเอ้ยแล้วผมยาวเมื่อกี้แบบสวยอยู่นะคนนี้ผมก็ลืมชื่อเหมือนกันน่ารักจริงๆน่ารักเอ้ยเขาเรียกว่าไงท่อนเวิร์ดแบบเป็นแรปไลน์หมดเลยนะมี4คนนี้มีน้องฮาวีคนหนึ่งน่ารักโอ้เป็นรูปดาวนะวงนี้เต้นเป๊ะปังเวอร์นะก็ลองไปดูกันโอ้โหใส่แว่นน่ารักว่ะลูกนี้แบบเสื้อหลังสีดำคือแบบว่าดุๆนะมันเหมือนจะฟังชิลนะแต่แบบว่าก็มีความเดือดอยู่เหมือนกันอันนี้เซตผมฟ้าหมดเลยนะอยากกูเฟี้ยวร้องดีมากลุ้มกี้ดีโอ้ยซ้ำกี้ดีมันไม่เชิงเคป๊อปนะเนี่ยมันแบบผมว่ามันอินเตอร์นะดนตรีเมโลดี้การร้องอะไรแบบนั้นหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษหรอแต่ดนตรีมันดูอินเตอร์นะก็ประมาณนี้ผมสำหรับ Shooting Star ของวง XG นะคือดีนะผมว่าผมชอบเลยตั้งแต่ฟังรอบแรกนะช่วงหลังๆนี้แบบว่ามีหลายเพลงนะที่ไม่ได้ปิ๊งปังตั้งแต่รอบแรกตัวเพลงเนี่ยก็มีทั้งแบบว่าแนวดุๆนะก็คือแรปไลน์นะตรงน่าจะเป็นเวิร์ส1กับเวิร์ส2นะคือแบบแรปเต็มๆเลยนะแล้วก็ช่วงพรีฮุกกับท่อนฮุกเนี่ยจะเป็นแบบออกหวานๆหน่อยแบบฟังชิลๆอะไรอย่างงี้นะก็รู้สึกกลมกลืนนะสำหรับผมนะมันแบบเรียกว่าไงมันมีช่วงให้ว้าวแล้วก็ช่วงแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยดูกลมกล่อมดีใช่ไหมต้องดูต้องบอกว่าดูกลมกล่อมดีนะตัว MV ก็
โอเคนะผมเมมเบอร์ดีนะมีทั้งแบบหวานๆเจี๊ยบๆอะไรแบบนี้นะแล้วก็แบบดูแบบโอ้อะไรนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่มีความเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามในโรงแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบาย